อ๋อก็ตอบไปแล้วไม่พูดแล้วมันถามมันถามไม่ทราบฮะไม่คุยไม่คุยเป็นเรื่องของท่านนายกตัดสินใจอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนายกต้องไปถามท่านนายกไปถามอะไรผมแล้วก็ไม่คุยยังไม่คุยยังไม่ได้ไปชุมเลยยังไม่ครับเขาก็มันจะบอกคุณไงผมก็ยังไม่ได้นัดเลยต้องมีนัดต้องนัดสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคประชุมเออก็คุณก็มาเป็นผมดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ว่าไปการเมืองก็ว่าไปเอาเรื่องอื่นนี่ไม่รู้ผมไม่รู้ผมมันก็อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะไม่ได้แต่ว่าไม่พูดเรื่องนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ไปไม่แยกก็จะไปแยกไงก็รู้สนิทกันมาตั้งค่า450ปีต้องดูก็จะแยกก็แยกไปไม่เป็นไรไม่รู้ผมไม่รู้ก็เอาเรื่องอื่นว่าไงอะไรนะอันนี้เป็นเรื่องของลูกพรรคก็เป็นเรื่องบุคคลและเป็นเรื่องของไม่ใช่นโยบายพรรคเป็นเรื่องของสมาชิกพรรคไม่ใช่เรื่องของผมของบุคคลตัวอะไรนะตามอะไรจะไปตามมาทำไมเราก็ใครของใครมันเนี่ยนะครับว่าไปอะไรนะฮะฮะไม่ต้องเตือนนะเป็นเรื่องความคิดของคนคนทุกคนก็มีความคิดของตัวเองนะครับเขาก็เสนอไปเรื่องอะไรก็ว่าทุกคนก็จะไปตามทุกคนได้ไงครับก็ทุกคนก็มีความคิดของตัวเองนะครับแต่ว่าเวลาไปประชุมพรรคก็ต้องลงคะแนนนะก็เท่านั้นเองก็ไปว่าเป็นแบบประชาธิปไตยนะครับโอ้ไปเลยไปไหนก็ไปใครผมไม่ว่าเลยใครอยากไปไหนไปเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ห้ามผมไม่ห้ามใครทั้งนั้นนะแล้ว500ธรรมนัสจะกลับมาพลังประชารัฐได้ไหมคะไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้ต้องถามพรรคต้องถามพรรคไม่ใช่ถามตัวผมผมทำอะไรได้นะต้องยังไม่ติดต่อก็ต้องถามพรรคมันเพราะอยู่กันเราทำงานกันด้วยพรรคแล้วจะทำอะไรอ่ะลองดูตกต่ำเคลียร์ปัญหาอะไรหลายอย่างเขาไม่ต้องเคลียร์ก็ผมก็มาตอบด้วยตรงความตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยก็ประโยคข่าวลือทั้งหมดก็ตอบตรงไปตรงมาทั้งหมดสยบกันเลยล่ะก็อย่างนี้ก็คุณเขียนกันไปเองเท่านั้นน่ะไม่มี